เฟิร์นค่ะพี่น้องค่ะกำลังเปลี่ยนสีสวยงามเลยค่ะสวัสดีค่ะผักกาดหอมกับกระปุกลูกพาพี่น้องมาบุกธรรมชาติอีกแล้วจ้ามาฟินฟินในบรรยากาศป่าข้างบ้านกันจ้าพี่น้องทิ้งไว้หลายวันเผื่อจะมีเห็ดอะไรพอให้เราได้เก็บฟินฟินบ้างนะคะมาเดินป่าไปด้วยกันค่ะป่าทางประเทศสวีเดนนะคะวันนี้มอสเขียวขจีค่ะพอมีละอองฝนแล้วก็มีหมอกหนาตอนเช้าๆนะคะอากาศตอนนี้14องศาค่ะมีลมอ่อนๆพัดเป็นบางครั้งคราวแล้วก็มีแสงแดดประปรายวันหนึ่งมีหลายฤดูกาลค่ะรักษาสุขภาพกันทุกท่านนะคะมาเดินป่าไปกับเรานะคะมาดูกันว่าวันนี้พอจะมีเห็ดอะไรให้เราได้เก็บไปปรุงอาหารกันบ้างจ้ะบรรยากาศฟินมากค่ะพี่น้องค่ะฟินเฉยๆไม่ได้ค่ะจะต้องมีเห็ดให้เก็บด้วยนะจ๊ะเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าค่ะโหยมาแล้วจริงๆอ่ะพี่น้องอุ้ยคนคิงลุกนี่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 เห็ดพึ่งหวานอุ้ยอุ้ยนุ่นนุ่นนุ่นพอพญากับมาเด้อพี่น้องโหพี่น้องมาถึงก็บ่ไหวแล้วค่ะนี่นะคะขอโทษขออภัยห้ามว่ากันนะคืออันนี้แหละจะได้เป็นเชื้อเป็นแนวปีต่อไปจ้ะพี่น้องดอกแรกก็กินแห้วไปดอกที่สองดอกที่สองโอ้โหมีดอกที่สามให้เฮาเห็นเด้อบัดนี้อุ้ยดอกที่สองก่อนเอาดอกที่สองก่อนพี่น้องไอ้ได้บ่ได้บ่จ้าให้มันได้อย่างนี้สิกิมลังโอ้ยโอ้ยพี่น้องน้องจ๊ะนี่จ๊ะไม่ไหวจริงๆแต่เรามีอ้อๆอยู่นะอย่าเสียใจนะพี่น้องผักกาดหอมก็จะทำให้ดีที่สุดแหละจ้ะอันนี้ก็ป่าข้างบ้านเรามันก็จะได้เป็นเชื้อต่อไปจ้ะไปดูสวยๆกันทีนี้โอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงจุกุยุหันขอบพระคุณเจ้าป่าเจ้าเขาจ้าเตรียมมีดมาหวานจ่อยฮะโอ้ยพี่น้องจ๋าปลาของเฮาเด้อปลาของเขาแต่อยู่ใกล้บ้านเราเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่เป็นปลาเจ้าตี้โหยดอกแรกก็งามแล้วจะให้ดูนี่ค่ะบ้านเพื่อนบ้านนะคะนู่นแดงแดงนู้นจ้ะนั่น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 อีกดอกนึงทันไหมทันไหมไม่ทันอีกแล้วพี่น้องโอ้ยไปหากินไก่ได้ไหมได้ไหมดูดูดูโอ้ยอันนี้ก็ไม่แย่งนอนจ้ะเพิ่นมีถากพี่น้องให้เพื่อนกินเพื่อนกินแบ่งกันจ้ะป่านี้นอนเยอะพี่น้องไม่แย่งนอนเดี๋ยวเราย้ายป่ากระปุกลูกพาพี่น้องไปย้ายป่ากันจ้ะดูค่ะใบไม้กำลังเปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงหล่นนะคะบรรยากาศก็ฟินฟินจ้ะไปค่ะเข้าป่าเหตุการณ์พอดีหยุดแป๊บนึงคุณเลมโบบอกว่าลูกค้าจะมารับผลไม้ช่วง18นาฬิกาค่ะ18นาฬิกาก็น่าจะออกจากป่าละมาดูป่านี้ป่านี้มีไหมมีไหมจ้ะนี่อีกดอกหนึ่งนะคะแก่จ้ะเอาไว้ก่อน
เห็ดหนังไก่จ้าอีจ้าพี่น้องเห็ดผึ้งหวานขึ้นเหนาขึ้นลาเนี่ยนะนี่ก็เก็บไม่ได้นะคะนี่นี่โอ้โหสองดอกซ้อนเลยเดี๋ยวอุ้ยยังมีสวยๆไปตื่นเต้นตื่นเต้นอีกแล้วนุ่นเลยนุ่นเลยยิงกล้องไกลโอ้ยขางามคักงามคักหูยแล้วก็มาจริงๆนางงามเอ้ยเฮ้ยขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาจ้าอื้อหือไหวไหมฮะเดี๋ยวดูอีกทีโอ้ไหวจ้ะโอ้งามอยู่เห็ดผึ้งหวานนะคะค่อนอยู่หวานจ้ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้ยปึ่งเกิงเลยพี่น้องนี่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 กระปุกลูกเฝ้าอยู่นี่จ้าว้าวว้าวว้าวสุดยอดตันตันเอาไว้ก่อนไว้ก่อนจ้ะดอกนี้เน่าไว้รอเลยจ้ะพี่น้องไม่ต้องเสียใจนะที่เป็นแบบนี้แหละที่เขาจะได้เกิดมาในปีต่อไปจ้ะแล้วก็มีพอเก็บฟินๆแล้วเนาะปลอบใจตัวเองด้วยแหละมาฟินๆในป่าสวยงามกันอีกแล้วจ้ะป่านี้เพิ่งเข้าครั้งแรกในปีนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นป่าเห็ดดำแต่วันนี้เราก็อยากจะมาดูว่ามันพอจะมีเห็ดผึ้งหวานให้เราเก็บหรือเปล่าเหนื่อยนะคะขึ้นไปภูเขาลูกนู้นจ้ะรีบๆเห็ดผึ้งน้อยไปแล้วจ้ะลมพัดเย็นเย็นพี่น้องจ้ะรู้สึกเหงาๆจ้ะอากาศแบบนี้เงาๆอากาศว้าเวเหลือเกินโอ้ยเอาไว้ก่อนผุพังเปื่อยไปตามอากาศจ้ะเอาเท่าที่ได้ไหวไหมไหวไหมจ้ะพี่น้องจ๋าลมแรงเหลือเกินจ้ะจ้าลมแรงเหลือเกินค่ะนี่ใบบลูเบอร์รี่สวยงามนะคะฟินๆในบรรยากาศจ้าแต่ว่าลมแรงนะคะจ้าตอนนี้มาถึงขอนเห็ดนางรมแล้วนะคะก็ไม่มีเหมือนกันค่ะตรงโคนนะเดี๋ยวเราไปดูด้านกิ่งก้านตรงปลายค่ะเผื่อจะได้สักดอกสองดอกจ้าโอ้ยไม่ดอกสองดอกนะคะนู่นอ่ะตั้งกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวได้เก็บไปพร้อมๆกันจ้าจะไม่ค่อยเอาโคนเข้าไปนะให้เขาติดอยู่ขอนไม้เนี่ยดึงออกแบบนี้เราก็ต้องปาดออกอยู่ดีจ้ะนั่นพลอยอ
หลุดออกมาเพลาะเพลาะกำลังน่ากินน่าแกงจ้ะอันนี้ไม่กวนเขานะสองดอกเล็กๆจ้ะอุ้ยอันนี้ก็ไม่กวนพอได้ผัดเนยจ้ะเล็กๆน้อยๆผสมกันไปจ้ะดีกว่ามันไม่มีเนาะมีอีกมีอีกเด้ฟังเสียงลมไปด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะถือว่าธรรมชาติเล่นดนตรีให้ฟังเฮ้ยยังมีอีกมีอีกโอ้ยขาคนเก็บชัดชัดดอกดอกเราจะไม่กวนดอกบนนะคะสองดอกนั้นอันนี้เอาได้ยังมีเยอะเยอะนะเล็กๆนะแต่ว่าเราไม่กวนเขาจ้ะไม่กวนอันนี้แบ่งไปแบ่งไปนี่ก็เก็บไว้ก่อนความเป็นธรรมชาติพี่น้องป่าสวยงามของเราอีกแล้วจ้ะก็ใบไม้กำลังร่วงหล่นแล้วก็กำลังเปลี่ยนสีนะคะที่ร่วงหล่นลงเหลืองๆแบบนี้เขาเรียกว่าเลิฟนะคะเพราะว่านี่มันคือเข้าสู่ฤดูเฮิร์ทเฮิร์ทครับดูเห็ดไปด้วยนะคะให้พี่น้องกินบรรยากาศไปด้วยจ้ะคนขับก็จะแลซ้ายแลขวาทีค่ะเผื่อได้กำขากันนี่นะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะขอผ่านเห็ดไปหน่อยเห็ดอะไร อ้าวคุณเลมโบคิกคิกมาแล้วสงสัยจะมีคนมารับผลไม้จอดแป๊บนึงสวยงามจ้าพี่น้องจ๋าบรรยากาศหลังฝนตกนะคะรออีกหน่อยเขาก็คงจะมานะคะเห็ดที่เราเคยเก็บอยู่จ้ะเอ่ยพาพี่น้องกินบรรยากาศจ้าฟินฟินในบรรยากาศที่ขับมานี่ก็คือหาเห็ดนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าจะพาท่องเที่ยวนะพาท่องป่า
งนี้เคยมีเห็ดแม่มดวันนี้แม่มดไม่มานางฟ้าล่ะมีไหมนางฟ้าเราเก็บมาแล้วนี่เนาะนางรมรอนางงามแล้วกันโอ้ยความหวังที่รอคอยหญ้าเฟิร์นแล้วก็ใบบูเบอรี่ค่ะกำลังเปลี่ยนสีสวยงามไหมคะแถวนี้ก็จะเป็นป่าเห็ดดำนะคะมีมอสเขียวๆอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนสีเห็นไหมคะรถหลั่นสวยงามค่ะบรรยากาศในช่วงฤดูเนี้ยก่อนที่เขาจะร่วงหล่นไปเนี่ยเขาจะสวยค่ะทั้งดงทั้งป่าเดี๋ยวมาดูดอกไม้ป่าที่สวยๆนี่ก็กำลังจะเปลี่ยนสีนะคะยุ่งไงนะคะเป็นดอกไม้ป่าขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็จะมีผู้คนเอาไปประดับประดาต้นไม้ต่างๆค่ะแล้วก็ปลูกไว้ที่บ้านก็ได้นะแต่สวนป่าเราเยอะแล้วค่ะอยู่ข้างๆบ้านเยอะไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะนี่อันนี้ก็ยังเป็นสีม่วงประปลายปนส้มเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้เขาเริ่มเปลี่ยนสีตามสภาพดินฟ้าอากาศนี่เราได้ทั้งยุ่งไงเฟิร์นแล้วก็ใบบูเบอรี่นะคะสวยไหมจ๊ะใบไม้ชนิดนี้ก็กำลังเปลี่ยนสีเดี๋ยวไปดูใบบูเบอรี่สีส้มกันค่ะสีส้มลมพัดอ่อนๆตรงนี้ก็เป็นป่าเห็ดดำนะคะป่าเห็ดดำที่ผักกาดหอมกับคุณเลมโบมาเก็บอยู่ค่ะจ้าต้นนี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นต้นสนหรือว่ากรอนนะคะไม่ใช่นะคะอันนี้คือทานค่ะทานเนี่ยเขาจะผลัดใบนะคะนี่นะเขาก็จะร่วงหล่นลงเหมือนกับขุยไผ่ค่ะนี่นะคะเขาก็จะร่วงหล่นไปตามสภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้อันนี้คือทานไม่ใช่กรอนหรือว่าไม่ใช่ต้นสนแต่คล้ายๆเดี๋ยวไปดูต้นสนกันนี่คือสนนะคะสนหรือว่ากรอนถ้าเอาไปประดับประดาต้นคริสต์มาสเขาก็เรียกว่ากรอนคริสต์มาสต้นสนเขาจะไม่ผลัดใบนะคะสังเกตว่าเมืองหนาวอ่ะต้นไม้อื่นจะใบร่วงหล่นหมดหรือว่าเปลี่ยนสีแต่ว่าต้นสนหรือว่ากรอนเนี่ยเขาก็ยังเขียวขจีอยู่เหมือนเดิมถึงได้ขึ้นชื่อว่าราชินีต้นไม้แห่งเมืองหนาวจ้ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เฟิร์นก็เหลืองแล้วค่ะต้นขวาซ้ายเหลืองแล้วแต่ว่าต้นคริสต์มาสเอ้ยต้นกรอนเนี่ยเขาต้นสนเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนสีจ้ะนี่นะคะต้นสนค่ะจะเขียวขจีอยู่อย่างเงี้ยหนาวมาหิมะมายังไงก็คือแค่ปกคลุมขาวแล้วก็สวยนะคะสัตว์ป่าเขาก็จะอาศัยอยู่ใต้ต้นสนเพราะว่ามันมีกิ่งและใบโน้มลงเหมือนหลังคาหรือเป็นกระต๊อบทางบ้านเรานะคะเฟิร์นค่ะพี่น้องค่ะกำลังเปลี่ยนสีสวยงามเลยค่ะชอบนี่นะคะระหว่างเฟิร์นกับต้นสนค่ะเฟิร์นก็จะเปลี่ยนสีนู่นต้นสนเขาก็ยังเขียวขจีอยู่นะคะโอ้ยลมพัดเย็นสบายเลยจ้าสวยไหมคะปุ๊กลุกพาบุกธรรมชาติจ้าเป็นยังไงบ้างคะสดชื่นไหมปึ่งเกิงอยู่เด้อแวะจุดที่เคยแวะจ้ะเจอแล้วโอ้ยขานิ่มขานิ่มอีกแล้วพี่น้องโอ้โหนอนนอนใช้ได้ไหมเน่านุ่นก็เน่าจ้ะ
จังแม่นยามใจแท้พี่น้องเอ้ยนี่หูนอนจุปูจงปงอยู่ไว้ก่อนไว้ก่อนนั่นก็เน่านะคะอากาศมันแบบนี้จ้าผิดหวังอีกแล้วดีด้วยจ้าผิดหวังผิดหวังจุดนี้เคยมีให้เก็บทุกปีนุ่นไงนุ่นไงฮ่าโอ้ยนี่ก็โอ้ยยังมาไม่ถึงเลยลากันแล้วจ้ะลาแล้วจ้ะขึ้นราแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้จ้าเจ้าป่าเข้ามากินนะคะดอกอ่อนๆค่ะว่าแถวนี้เป็นถิ่นหมูป่านะพี่น้องค่ะต้องเข้าใจเนาะสัตว์ป่าเขาก็อยากกินนะหวานอร่อยคนเขาอยากกินจ้ะพี่น้องจ้านั่นอียังหันฮ่าโอ้ยเปิงเกิงเลยค่ะตอนนี้อยู่ในรถนะคะไปดูกันค่ะไม่เสียชื่อไม่เสียชื่อเลยเห็ดผึ้งหัวแดงเรดบลูนซบหรือว่าบลูนเรดซบเนี่ยน้ำตาลแดงโอ้โหหนักอึ้งเลยค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่มีนอนขาวจั๊วกูหน้ากูตาให้หน่อยเต้ปีที่แล้วเรามากองเห็ดอยู่ตรงแถวนี้นะคะแล้วก็ทำความสะอาดเห็ดค่ะหาตำแหน่งให้นางงามหน่อยว้าจั๊วจั๊วขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามมาฟินฟินในป่าเห็ดด้วยกันค่ะเห็ดของเราก็ไม่ได้มีมากมายแต่เราก็ได้ฟินฟินในบรรยากาศนะคะตอนนี้ผักกาดหอมกับกระปุกลุกก็จะพากันกลับบ้านแล้วค่ะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเข้ามาในเรือนกระจกมาเก็บวัตถุดิบเพื่อจะเอาไปทำลาบเห็ดแล้วก็แกงเห็ดนะคะแต่ผักกาดฮ่องกงไม่ได้รีวิวให้ชมส่วนลาบก็จะเป็นสะระแหน่ต้นหอมนะคะมีผักแพรวหรือผักไผ่ด้วยต้นหอมแตงกวาแล้วก็ผักสลัดเอาไปจิ้มลาบค่ะแกงก็จะมีใบฟันสิงโตนะคะพริก2สีจ้ะเราจะใส่ใบพริกด้วยนะคะต้นหอมมะเขือเทศก็ยังมีเยอะนะคะนุ่นด้านในนุ่นห้อยลุ่มปุ้มปั่วเลยค่ะนุ่นด้านในนุ่นค่ะพริกก็ยังเด็ดได้ทุกวันเลยค่ะจะเอาหอมแดงที่แขวนไว้ไปใส่นะคะเมล็ดทานตะวันผักกาดหอมหักออกมาหลายช่อแล้วนะคะคือต้นเขาเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วค่ะอันนี้มีเม็ดโชว์ละแต่ก็ไอ้ที่ยังไม่แก่ก็มีก็เลยยังไม่ได้รีวิวจ้ะคิเลก็เข้าสวนผักกับแม่เม็ดแรดดิสนะคะเม็ดแรดดิสก็มาแล้วจ้ะก็พอเก็บได้เอาไปออกไก่หรือเอาไปจิ้มลาเผ็ดอะไรก็ได้นะก็อยากเห็นเขาเยอะๆกว่านี้สักหน่อยจ้ะลมแรงค่ะลมแรงนะคะมีฝนตกแล้วก็มีแสงแดดค่ะมาดูวินซีนกันค่ะนี่ใบเริ่มมาแล้วนะเปลี่ยนสีละพี่น้องเนี่ยค่ะโอ้ยนี่จ้ะใบเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วโอ้ยสวยงามสวยงามชมลูกเริ่นแบก่อนนะคะต้องเก็บแล้วค่ะเพราะว่าน้องนกมาจิกเล่นละเริ่มร่วงแล้วค่ะเขาจะลงพลุบจ
จิกเล่นหมดเลยผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงตอนนี้สุกแดงเลยจ้ะเนี่ยบรรยากาศฝนตกพรำๆที่บ้านสวนของเรานะคะนี่จ้ะน้องนกเริ่มมาจิกเล่นแล้วค่ะเม็ดโตเลยคุณเลมโบบอกเดี๋ยวเตรียมเก็บได้ละเรินแบก็สุกแดงแอปเปิลก็สุกแดงจ้ะดกมากปีนี้ดกจริงๆค่ะดกมากๆเลยเดี๋ยวก็ได้ทำการถนอมแล้วค่ะโอ้ยเห็นไหมคะนี่พร้อมที่จะร่วงหล่นก็อบอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็ชอบกินตัวนี้แอปเปิ้ลฤดูหนาวค่ะดูค่ะพี่น้องดกลูกใหญ่เปิ้ลฤดูหนาวดกไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้ะดูนี่ย้อนแสงลูกแพรก็สุกฮะดกเต็มต้นเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยนุ่นสงสัยจะสุกเกินไปแล้วยังไม่มีเวลาเก็บเลยพี่น้องจ๋าฮะดูที่สอยก็มีไม่เอาจะเอาไอ้ที่ตักปลานี่สอยโอ้ยได้จริงๆด้วย